ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของทางสบค.สบค.สบค.นะครับที่มีการประชุมกันทุกวันแล้วก็นำข้อสรุปจากที่ประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงตอนเช้ามาด้วยนะครับมีประเด็นสำคัญที่อยากจะสรุปสัก2-3ประเด็นนะครับอันแรกก็คือสถานการณ์รายวันที่จะได้ชี้แจงนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์นะครับระหว่างที่เราเดินดำเนินการไปต่างๆแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการคาดการณ์นะครับกันขึ้นมานะครับแล้วก็อันที่3ก็คือมีตัวเลขบางส่วนที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่ขับรถสาธารณะนะครับซึ่งวันนี้จะนำมาลงในรายละเอียดให้ทราบนะครับไปเรื่องแรกก่อนเลยครับก็คือเรื่องของการรายงานสถานการณ์วันนี้ไทยเราอยู่ที่อันดับที่35นะครับมีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 23,418 รายครับแล้วก็ตอนนี้หายป่วยไป 20,083 รายนะครับมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น184คนนะครับก็ยังอยู่ในตัวเลขที่ 0.84% นะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าของโลกอยู่นะครับแต่ไงก็ตามแต่ในตัวเลขของผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง212,179รายซึ่งในนี้จะอยู่ในโรงพยาบาล 61,000 กว่าคนแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 55,000 กว่าคนนะครับอาการหนักอยู่ที่ 55,000 โดยประมาณใส่เครื่องช่วยหายใจ1111นะครับ 1,111 รายครับประเทศไทยเราก็ยังอยู่ในกลุ่มที่มีตัวเลขที่สูงนะครับแต่ก็ยังรองลงไปจากทางอินโดนีเซียซึ่งเป็นตัวเลขอยู่ที่ 24,709 นะครับเราใกล้ๆกันกับทางมาเลเซียที่อยู่ที่ 21,668 นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าที่จะต้องติดตามแล้วก็เพื่อที่จะได้หามาตรการในการควบคุมโรคขณะที่สหรัฐอเมริกาวันนี้ไปอยู่ที่ 143,537 รายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราน่ากังวลใจว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการที่จะควบคุมโรคนี้ให้ประสบความสำเร็จจะต้องใช้มาตรการใดๆบ้างนอกจากเรื่องของการล็อกดาวน์การใช้วัคซีนนะครับการทำหลายๆมาตรการนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะเอามาคุยกันในเรื่องของการคาดการณ์นี้ด้วยนะครับไปดูที่ตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับฉีดวัคซีนนิดนึงก่อนนะครับฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นนะครับไปเข็มที่1อยู่ที่ 171,488 อย่างที่บอกไว้นะครับตัวของวัคซีนนี้เราอยากจะให้ไปอยู่ที่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์กับกลุ่มของคนที่อายุมากกว่า60รวมถึง7กลุ่มโรคนะครับโรคเรื้อรังทั้งหลายที่เราเคยบอกไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่หน้าที่จะต้องรณรงค์กันให้มากขณะที่มีการตรวจ ATK นะครับหลายคนคงเข้าใจศัพท์นี้แล้วนะครับก็คือผลของการตรวจแบบผลตรวจแบบด่วนนะครับก็คือ Rapid Test ที่ว่าเนี่ยนะครับเราได้มีตัวเลขที่เข้ามาก็คือรอบ24ชั่วโมงนี้ 1,523 รายซึ่งอันนี้โดยส่วนใหญ่เราก็จะเอาเข้าโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักที่บ้านนะครับไปดูคนเสียชีวิตกรุงเทพมหานครยังเป็นอันดับที่1อยู่นะครับอยู่ที่71นะครับสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วก็สมุทรนครปฐมนะครับก็อยู่ที่34ในภาคใต้จะอยู่ที่13ในหลายจังหวัดนะครับอีสานก็กระจายไปหลายที่นะครับตัวเลขอยู่ที่18นะครับอุดรจะเยอะสุดนะครับที่4อุบลราชธานี3ขอนแก่น3นะครับนอกนั้นก็เป็น2กับ1ส่วนที่ภาคทางเหนือนะครับตากจะเป็นตัวเลขสูงสุดคือ4นะครับเพชรบูรณ์3ชัยนาท3นะครับรวมอีก4จังหวัดก็เป็น16รายนะครับแล้วก อยู่ในภาคกลางนะครับอยู่ที่32นะครับราชบุรีสุพรรณบุรีอย่างละ7นะครับแล้วก็สระบุรี6นะครับที่เหลือก็เป็นตัวเลข4ลงไปนะครับสิ่งที่ยังเป็นภาพคุ้นตาก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปบวกรวมกันกับโรคเรื้อรังนะครับอีก 20% 67% บวกอีก 20% นะครับแล้วก็มีหญิงตั้งครรภ์อีก2ราย 1% เพราะฉะนั้นที่เราเรียกย่อๆว่า608
นะครับโรคเรื้อรังบวกกับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อนี้และทำให้เสียชีวิตที่เรารายงานอยู่บ่อยๆก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าขอเชิญให้กลุ่มเหล่านี้นะครับที่ยังท่านเป็นครอบครัวยังต้องการดูแลกันอย่างดีเนี่ยนะครับเพราะก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆสำหรับเชื้อโควิด-19 นี้เชิญเข้ามารับวัคซีนโดยด่วนนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยทำให้เรื่องของอัตราการเสียชีวิตได้ลดลงนะครับใน10อันดับนะครับของรายใหม่วันที่ประจำวันที่13นี้ก็ไล่เรียงลงไปนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้จะเรียกว่าเป็นนิวไฮก็ได้ครับ 5,140 นะครับก็มีการประชุมพูดคุยกันในที่ประชุมของสปกสวคว่าอันนี้เป็นผลจากการที่เราไปตรวจเชิงรุกนะครับจากกลุ่มที่เป็น CCRT นะครับแล้วก็ไปดึงเอาเคสต่างๆเข้ามาแล้วก็ใช้วิธีการตรวจโดยเร็วคือ ATK บวกกับการตรวจโดย PCR เพราะฉะนั้นผลของ PCR ก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามารายงานก็จะเห็นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยเป็นนิวไฮของกรุงเทพมหานครซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็มากกว่า 10% ที่อยู่ในการเข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปกวาดมารับการตรวจให้ได้โดยละเอียดนี้เพราะฉะนั้นต้องกับเรียนพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครนะครับพูดง่ายๆคือมีประมาณ1คนใน10คนที่มีเชื้ออยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเข้าไปและเจอเชื้อได้มากเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงขอให้ท่านแยกตัวนะครับออกจากครอบครัวออกจากชุมชนนะครับแล้วเข้ามารับการตรวจโดยเร็วหรือว่าถ้าสงสัยว่าสัมผัสยังไม่ได้มีอาการใดๆก็รีบมาเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้แยกโรคแยกคนติดโรคออกจากคนปกติโดยเร็วเราก็จะได้ผ่านสถานการณ์นี้ไปโดยเร็วนะครับสมุทรปราการรองลงมาวันนี้อยู่ที่ 1,900 กว่านะครับสุดสาครชลบุรีนนทบุรีมีอีสานแทรกมา2จังหวัดนะครับคืออุบลราชธานีนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะครับเป็นอันดับที่8 7คือนครปฐมแล้วก็สระบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาอย่างที่บอกนะครับว่าการกระจายเชื้อก็ผ่านไปทางตัวบุคคลตัวบุคคลก็คือเป็นคนอีสานที่เข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านก็เป็นปรากฏการณ์ตัวเลขที่เราได้เห็นอย่างนี้นะครับมีการรายงานอยู่ในที่ประชุมของสปกสปคเรื่องของกรุงเทพมหานครวันนี้ก็รายงานตัวเลขอย่างที่ว่านะครับก็ไปพบว่าเป็นตัวเลขของการค้นหาเชิงรุกในชุมชนเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวเลขจะสูงกว่าการเข้ามาเฝ้าระวังในคนไทยไปเจอถึง 3,992 นะครับที่ซ้ายล่างนะครับตัวสีส้มๆนะครับทางซ้ายล่างก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการตรวจเชิงรุกที่เราเข้าไปแล้วก็พยายามเจออย่างเงี้ยฮะดีเพราะว่าคนที่ไม่รู้ตัวเอามารักษาซึ่งเราอยากจะเห็นภาพนี้ซึ่งทางกทม.ก็ได้รายงานว่าตอนนี้ CCRT เนี่ยทีมป้องกันค้นหาเชิงรุกในชุมชนของกทม.ทำงานกันอยู่ทุกวันมี260กว่าทีมซึ่งก็ทำงานกันอยู่อย่างเต็มที่นะครับขวามือก่อนนะขวามือตรงนี้บอกว่ามีการสอบสวนโรคและหาแล้วก็บอกมีการติดเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 15.78% มากกว่า1ใน10อีกนะครับอันนี้อย่างที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเจอตอนแรกประมาณ1ใน10อันนี้ตัวเลขตัวนี้มากกว่า1ใน10ก็ประมาณสัก1ใน8คนหรือ1ใน9คนก็จะเจอ1คนละนะครับตอนนี้ฝากท่านช่วย เรียกว่าตระหนักไว้แล้วก็ถ้าสงสัยนะครับก็รีบเข้ามาตรวจได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานนะครับการทำงานของทาง CCRT นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ของทางการทำในเชิงของเป็นชุดใหญ่ที่จัดไปแล้วนะครับแล้วก็จะหมดไปนะครับกทม.ก็ยังรับหน้าที่นี้ทำหน้าที่นี้ต่อนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ผมพยายามที่จะมาบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้เขาไปทำนะครับเด็ดตรวจนะครับ ATK นะครับก็ไปพบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไปตรวจ711รายนะครับเพิ่มพบติดเชื้อเพิ่ม101รายนะครับแล้วก็ในกลุ่ม101รายเนี่ยก็เอาไปเข้าสู่โฮมไอโซเลชันหรือการรักษาตัวที่บ้านนะครับ62เอาเข้าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือการกักตัวในการ
แยกกักในชุมชน36นะครับแล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลอีก3รายนี่คือภาระงานของ CCRT นะครับซึ่งจะต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันครับแล้วก็ต้องพยายามค้นหาโดยเร็วเพื่อที่เราจะได้รักษาคนเจ็บคนป่วยได้ทันขณะที่คนที่ไม่พบเชื้อก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็แยกออกมาอีก389คนนะครับเข้าไปสู่โฮมควอรันทีนซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญสูงมากนะครับว่าเขาไม่ป่วยวันนี้แต่อีก3วันก็ต้องตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับหรืออีก5วันก็ต้องตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเหมือนเราอยู่ในควอรันทีนที่เราได้รับทราบว่าคนมาจากต่างประเทศมาอยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อย่างเงี้ยฮะก็ต้องตรวจซ้ำกันเพราะอาจจะเจอบวกในนี้ด้วยก็ได้ณวันนี้ที่ไม่มีอาการแต่วันข้างหน้าก็ต้องเฝ้าระวังอย่างดีก็มีระบบของการดูแลอย่างนี้อยู่นะครับก็เรียกว่าเราติดตั้งระบบนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้รับทราบนะครับจะต้องมีการนำเสนอชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วก็ให้ความร่วมมือในการ เข้าไปในชุมชนของทีมต่างๆท่านจะได้ช่วยกันด้วยนะครับในการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคนะครับมาดูกันรายงานผู้ป่วยที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นสมุทรสาครวันนี้มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่อยู่3กลุ่มนะครับตัวเลข2หลักอยู่ที่16แล้วก็14ก็คือโรงงานผลิตกระป๋องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับโรงงานทอผ้าเพิ่มมัน9นะครับอันนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ส่วนที่ชลบุรีคือบ้านบึงนะครับพบที่บริษัทผลิตอาหาร21รายนะครับแล้วก็นนทบุรีบริษัทเสื้อผ้าอันนี้58รายเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับมาที่นครปฐมที่สามพรานบริษัทเครื่องกีฬานะครับ10รายแล้วก็ไปที่ระยองเป็นโรงงานอาหารทะเลที่แกลงนะครับ16รายแล้วก็ราชบุรีที่โรงงานน้ำแข็งที่บางปลาม้า17รายประจวบคีรีขันธ์พบใหม่ที่โรงงานผลไม้กระป๋องนะครับ14รายแล้วก็ที่ตากนะครับที่อำเภอพบพระนะครับที่หอพักนักเรียนอันนี้13แล้วก็จันทบุรีที่ค่ายตากสินอีก19นะครับก็นำเรียนว่ายังมีการติดเชื้อเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับในต่างจังหวัดนะครับก็หลายๆครั้งก็จะเป็นการที่จะเป็นเคสส่งออกนะครับจากกรุงเทพมหานครออกไปยังที่ต่างๆแต่หลายๆครั้งก็จะเป็นเคสที่เจอกันในพื้นที่โดยตรงเองเช่นเรื่องของโรงงานซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันทั้งในที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปคสปคว่าความสำคัญของสำเร็จความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือพอพบเชื้อแล้วต้องทำในลักษณะ bubble and seal นะครับที่เราคุ้นเคยกับคำนี้มาก็คือการจะปิดเครื่องจักรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าต้องแยกคนป่วยออกมาโดยเร็วเครื่องจักรก็ทำงานไปคนที่ยังปกติทำงานไปแต่ว่าต้องเป็นการซีลดีๆไม่ให้คนที่ปกติต้องป่วยขึ้นมานะครับนี่คือโดยส่วนใหญ่แล้วก็รับทราบอยู่แล้วนะครับวัยแรงงานก็เป็นกลุ่มวัยที่ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการครับก็อยู่สักพักเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นไม่เหมือนคนสูงอายุกับ8กลุ่มโรคที่ว่านะครับมาดูในลักษณะของการติดเชื้ออันนี้มีรูปรถขึ้นมาในหมายถึงว่าเราเขากลับไปยังบ้านเขานะครับในภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เอามาทั้ง12เขตสุขภาพที่เรามีหมายเลข1ถึง12นะครับคือทั่วประเทศเลยแต่ที่วงกลมนะครับก็คือ4เขตหลักซึ่งไปเป็นจำนวนหมื่นเนี่ยอยู่ในภาคอีสานครับก็คือ7 8 9 10นะครับเป็นอีสานเหนือแล้วก็อีสานใต้7 8นี่เหนืออีสานใต้นี่90นะครับ 18,771 สำหรับ7นะครับ8นี่ 19,750 9นี่คือ 27,394 แล้วก็10นะครับ10นี่ก็คือเขตของทางที่ผมได้รับผิดชอบอยู่ก็อีก 17,120 ก็มีอุบลนะครับศรีสะเกษยโสแล้วก็มุกดาหารรวมถึงอำนาจเจริญนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่พี่น้องเราก็เป็นคนภาคอีสานก็มาใช้แรงงานกันอยู่ในนี้จำนวนมากทีเดียวครับก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าระบบสาธารณสุขที่อยู่ทางต่างจังหวัดก็รองรับพี่น้องที่กลับบ้านแล้วก็ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีคำว่าอย่างดีนี่ก็คือด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็ยังเห็นอย่างที่ว่านะครับในภาคของประชาสังคมนะครับพระนะครับพระสงฆ์ยังให้เรื่องของวัดนะครับก็คือสถานที่ทางศาสนายามที่เราเป็นสุขกันอย่างดีอยู่แล้วก็เอาของไปถวายวัดนะครับแต่ยามที่เรามีเรื่องของการเจ็บป่วยได้ไข้เราจะเห็นว่าพระท่านก็ได้มาโปรดพวกเราก็ได้ช่วยใช้พื้นที่นะครับซึ่งต้องกราบขอบพระคุณทางสถาบันทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งใช้พื้นที่นี้หลายที่นะครับมีความรู้สึกว่าผู้ป่วยกลับไปแล้วเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจของคนในพื้นที่บางทีไม่อยากจะให้ใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นศาลาหรือประชาคมหรือทั้งหลายนะครับก็ต้องพึ่งวัดนี่แหละครับซึ่งมีพื้นที่อยู่พอสมควรและหลายวัดก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยซึ่งเราก็มีสถาบันทางศาสนาได้พึ่งพิงในยามที่เราเดือดร้อนอย่างนี้ต้องกราบนมัสการกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายที่ได้มีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการมาวิเคราะห์นะครับแล้วสุดท้ายนะครับเรื่องของการติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับจะเห็นนะครับว่าการวิเคราะห์ในครั้งนี้จะเห็นอายุครับอยู่ในสีเส้นสีฟ้าซึ่งอายุ59ถึง50ถึง59ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับคือ 1.47% แต่ไปโด่งเอาตอนสูงอายุคือ60ถึง69เนี่ย 4.19 แล้วไปสูงสุดเป็นสีแดงเนี่ยนะครับ 12.48% นะครับเราติดเชื้อไป 803,000 นะครับเสียชีวิตไป 7,034 ก็คิดเป็น 0.84%นั้นกลุ่มเป้าหมายที่เราบอกว่าต้องเข้าถึงการฉีดวัคซีนโดยเร็วเนี่ยก็คือเป็นผู้สูงอายุจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ผมก็พยายามจะเน้นย้ำในทุกๆครั้งนะครับต้องขอบคุณตัวเลขจากทางกรมควบคุมโรคที่แสดงให้เห็นถึงขนาดของปัญหาและก็จุดเป้าหมายของปัญหาไปนะครับครับมาประเด็นที่2ครับวันนี้ในที่ประชุมของสปกสปคได้รับทราบภาพของการพยากรณ์เรียกว่าการคาดการณ์ดีกว่าครับอย่าเรียกว่าพยากรณ์การคาดการณ์การติดเชื้อนะครับจะเห็นเส้นอยู่3เส้นนะครับที่โยงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเส้นสีเทาๆข้างบนสุดนี่คือคาดการณ์ว่าถ้าไม่มีการล็อกดาวน์เลยนะครับจะเกิดการติดเชื้อนะครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาถึงต้นกันยาเนี่ยนะครับระดับถึงประมาณ 60,000-70,000รายนะครับถ้าเราล็อกดาวน์ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณสัก 20% นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะไปซ้อนทับกันกับเส้นสีส้มซึ่งเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะครับพอวันที่20กรกฎาคมนะครับที่บอกว่ามาตรการล็อกดาวน์เริ่มเกิดขึ้นหรือเซมิล็อกดาวน์บางคนบอกไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งหมดแต่เราก็มีบางที่ก็เซมิล็อกดาวน์บ้างนะครับอย่างเงี้ยก็จะเห็นนะครับว่าเส้นกราฟสีส้มเนี่ยเดิมเนี่ยไปแตะอยู่เส้นสีเทานะครับซึ่งเป็นการคาดการณ์แบบไม่มีล็อกดาวน์มาออกผลก็คือเพิ่งจะมาลงมาแตะที่ 20% เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่อย่างที่ว่าเส้นสีน้ำเงินหรือเส้นสีฟ้าที่ว่าเนี่ยนะครับเราทำ 20% สถานการณ์ก็จะยังพุ่งสูงขึ้นนะครับจะมีการติดเชื้อเกือบ 45,000 ในประมาณสักกลางเดือนต้นเดือนถึงกลางเดือนกันยายนจะเห็นปลายเคิร์ฟนั่นนะครับใกล้ๆมือผมเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกันได้มากกว่านี้เพื่อจะกดเคิร์ฟของการติดเชื้อให้ได้ต้องเป็นเส้นสีเขียวข้างล่างนี้ครับซึ่งนั่นหมายความว่าเพิ่มอีกสัก 5% เนี่ยครับเป็น 25% คำว่า 25% นี้ต้องพึ่งพาอะไรบ้างครับก็คือล็อกดาวน์ที่มีประสิทธิภาพนาน2เดือนแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายนะครับภายใน 1-2 เดือนเราจะแตะลงมาที่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นก็คือก็ยังมีตัวเลขสูงต่อวันเกือบ 20,000 อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งออกมา
ระหว่าง3เส้นนี้เส้นเขียวเส้นน้ำเงินแล้วก็เส้นสีเทาที่เกิดขึ้นข้างบนนี้เกิดขึ้นจากการคาดการณ์ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถัดไปจากความเป็นจริงอะไรเลยแต่ความเป็นจริงที่เราอยากจะให้เกิดคือเส้นสีเขียวที่อยู่ข้างล่างที่ว่านี้นะครับถ้าแตะลงมาตรงนี้ได้จะทำให้เรามีการใช้เตียงใช้ทรัพยากรของทางด้านสุขภาพลดน้อยลงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงด้วยก็ฝากทุกท่านร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติซึ่งคำเดิมๆเราที่เคยใช้กันอยู่อาจจะต้องกลับมาแล้วก็กระหึ่มกันอีกครั้งหนึ่งพยายามทำกันได้อย่างดีกันทุกทนด้วยนะครับต้องกราบขอความร่วมมือกับทุกท่านเช่นเดียวกันกับเรื่องของการคาดการผู้เสียชีวิตครับอีกเส้นกราฟหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็น3เส้นเหมือนกันครับอันนี้คือเสียชีวิตก็เราก็ไม่อยากจะเห็นภาพนี้แต่โชคดีนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับลงมาแตะที่เส้นสีเขียวได้บ้างแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราดมฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหลายคนหลายท่านก็ไปรับการรักษาโดยเร็วขึ้นนะครับเราจะเห็นเส้นกราฟสีเขียวที่อยู่ข้างล่างนี้กับเส้นที่เป็นความจริงก็คือเส้นสีส้มที่อยู่ตรงกลางภาพเนี่ยครับลงมาแตะกับเส้นสีเขียวที่เป็นการคาดการณ์แล้วถ้าขอทุกท่านได้ร่วมมือกันในการที่จะมีประสิทธิภาพจริงๆในการที่จะล็อกดาวน์เนี่ยนะครับได้ประมาณสัก 25% ประสิทธิภาพตรงนี้ 25% เราจะกดเคิร์ฟของการเสียชีวิตลงไปได้อีกนะครับผมได้ทราบข่าวมาว่าในบางจังหวัดของทางต่างจังหวัดหลายๆที่ยังมีการที่จะไม่ได้ร่วมมือกันนะครับยังเห็นภาพของเรื่องของการดื่มการเล่นการเสพอะไรทั้งหลายอยู่ซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นรายวันนะครับแต่ก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าเรื่องของการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคระบาดนี้คนใดคนหนึ่งทำไม่สำเร็จครับต้องร่วมมือกันทั้งประเทศเลยนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นประเทศอื่นๆที่เขาร่วมมือกันต้องขอแรงทุกท่านด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับมาดูเรื่องของการนำเสนอการวิเคราะห์การเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของ2กลุ่มนะครับกลุ่มของคนหญิงตั้งครรภ์นะครับกลุ่มแรกก่อนนะครับก็จะพบเรื่องของผู้ติดเชื้อเขาเอาตัวเลขมานะครับมาที่เท่าที่สามารถที่จะค้นหาได้นะครับพบผู้หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเนี่ย185รายคิดเป็น 0.02% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มนี้29รายนะครับก็คิดเป็น 0.43 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่ได้รับรายงานนะครับก็ค่ากลางอยู่ที่28ปีนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามีหลายสัญชาตินะครับมีทั้งไทยเป็นส่วนใหญ่แน่นอนครับมีคนลาวคนเมียนมามีคนกัมพูชานะครับมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตก็ค่ากลางอยู่ที่33ปีนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะครับมีชาติของทางเมียนมาด้วย 14% แล้วก็ลาวอีก 3% ตรงนี้นะครับก็เอามาดูว่ามีจังหวัดไหนที่เยอะมากนะครับติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่สมุทรปราการอันดับ1เลยครับ 33% ชลบุรีรองลงมานะครับกรุงเทพมหาสารคามแล้วก็สระแก้วส่วนเสียชีวิตจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันดับ1เลยสมุทรสาครแล้วก็ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยายะลาแล้วก็สมุทรปราการไปดูในรายละเอียดว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับผู้ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับก็สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านะครับก็จะเป็นประเด็นใหญ่ส่วนผู้เสียชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับสัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้าเพราะฉะนั้นอะไรล่ะครับที่จะป้องกันการสัมผัสได้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนหลายคนกลัวว่าตั้งครรภ์อยู่ไม่กล้าให้ฉีดวัคซีนไม่กล้าให้ฉีดวัคซีนก็ต้องเปลี่ยนใจแล้วนะครับตอนนี้มาดูเวลาที่เขาเสียชีวิตในตอนที่หรือติดเชื้อในช่วงของตั้งครรภ์อายุเท่าไหร่นะครับก็พบว่าน้อยกว่า12สัปดาห์อายุครรภ์นะครับก็น้อยครับแต่ถ้า12สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยเริ่มเยอะแล้วครับแล้วรวมถึงการเสียชีวิตก็มาพบมากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปจะเห็นเป็นตัวสีส้มๆที่เป็นกราฟแท่งนะครับอันนั้นคือเสียชีวิตกับติดเชื้อก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากจะกลับเรียนนะครับตรงนี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เขาเอามาเทียบด้วยนะครับหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับวัคซีนกับไม่ได้รับวัคซีนกับอาการจะแตกต่างกันแค่ไหนไหมนะครับก็มาพบนะครับว่าเพราะถ้าได้รับวัคซีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการครับ32รายนะครับอ๋อประธานโทษครับไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะมีประมาณไม่มีอาการแล้วก็มีอาการน้อย15นะครับแต่เสียชีวิตจะเห็นว่า14รายในช่องแรกเลยนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าพอเขาได้รับวัคซีนไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้การไม่เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะครับในกล่องสุดท้ายก็คือที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับคือไม่ได้รับวัคซีนถึง14รายนะครับไม่พบข้อมูล14นะครับแล้วได้รับ1เข็มก็คือเพียงแค่1รายที่เหลือข้างบนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับวัคซีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมาดูในอาชีพขนส่งสาธารณะอันนี้หลายคนคงได้รับทราบที่เราเคยรายงานว่าเสียชีวิตแล้วก็มีอาชีพขับรถแท็กซี่บ้างนู่นนี่นั่นบ้างทางกรมควบคุมโรคก็ได้เอาตัวเลขของผู้ที่ขับรถขนส่งสาธารณะเนี่ยเอามาดูกันครับว่ามีกี่คนแล้วเสียชีวิตเท่าไหร่พบว่าติดเชื้อไป353รายนะครับเสียชีวิตไป104รายนะครับนี่คือเป็นตัวเลขที่มากทีเดียวนะครับจะเห็นว่าในช่วงพฤษภาคมเนี่ยเยอะมากนะครับที่ติดเชื้อแต่ตายไม่มากแต่ว่าพอมิถุนากรกฎาโดยเฉพาะกรกฎานี่เสียชีวิตเยอะทีเดียวครับแล้วก็มาลดลงในเดือนสิงหาเรามีการรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเฉพาะด้านนี้ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะทำให้ตรงนี้ได้ลดน้อยถอยลงไปบ้างกลุ่มอายุอยู่ที่52ปีนะครับเป็นค่ากลางสำหรับผู้ที่เสียชีวิตส่วนคนที่เสียชีวิตผู้ที่ติดเชื้อนะครับส่วนคนที่เสียชีวิต104รายค่ากลางอยู่ที่58ออกไปทางสูงอายุนิดๆ นะครับยังไม่ถึงสูงอายุมากในรายละเอียดจะอยู่ในแผนภูมินี้นะครับผมคงขอไปเร็วๆ5อันดับแรกอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการที่ติดเชื้อนะครับในกลุ่มขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับนนทบุรีปทุมธานีอุบลราชธานีอยู่ในนี้ด้วยนะครับทางภาคอีสานก็มีคนที่ทำหน้าที่ด้านนี้ก็อยู่ส่วนเสียชีวิตก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสมุทรสาครในนี้พอเอามาดูเรื่องของวัคซีนเหมือนกันครับก็จะพบว่าไม่ได้รับวัคซีนและเสียชีวิตถึง70รายครับแต่ผู้ที่ไม่มีอาการถึง124รายนี้ก็ไม่ได้รับวัคซีนก็มีอยู่นะครับแต่ขนาดเดียวกันได้1เข็มด้วยอะไรต่างๆด้วยก็จะเห็นว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้พยายามที่จะสื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นความสำคัญในช่วงตอนนี้คือเรื่องของการควบคุมโรคการควบคุมโรคมีหลายวิธีแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติแล้วก็ขนาดเดียวกันเรื่องของการฉีดวัคซีนที่จะต้องเน้นไปที่กลุ่ม608กับกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มนะครับที่เราพยายามกันเต็มที่นี้ขอทุกท่านให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับค่ะวันนี้มีประเด็นคำถามนะคะจากสื่อมวลชนถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะยังสูงแต่ประเด็นที่ถามมาก็จะถามถึงเรื่องการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โดยเฉพาะข้อเสนอของสมาคมศูนย์การค้าไทยที่ขอให้มีการผ่อนปลนธุรกิจที่มีความจำเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารธุรกิจสื่อสารร้านเครื่องไฟฟ้าหรือว่าเครื่องเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่างๆสบคจะมีการพิจารณาไหมคะในเรื่องข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ค่ะครับทางท่านประธานท่านผอ.สปก.สบค.นะครับก็ได้รับเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ได้ร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นทางด้าน EOC ของทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องรับแต่เรื่องเข้ามาพิจารณาว่ามีผลในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคอย่างไรในกลุ่มเฉพาะต่างๆที่กำลังจะบอกว่าจะขอผ่อนคลายนี้เพราะอย่างที่ว่านะครับมาตรการณตอนนี้เนี่ยการเข้มที่สุดแล้วก็ยังมีประเด็นปัญหาอยู่แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันในแต่ละกลุ่มแต่ละที่อยู่เสมอนะครับเราจะมามองในภาพรวมแล้วก็ภาพย่อยแล้วก็ตัดสินใจจริงๆจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีการประชุมสบคนะครับท่านผู้อำนวยการสบคชุดใหญ่นะครับก็จะนัดประชุมกันในช่วงตอนบ่ายนะครับซึ่งเราก็คงจะได้ข้อสรุปกันในวันนั้นแล้วหากมีผลการสรุปการประชุมเป็นอย่างไรผมจะรีบแจ้งให้ทราบในวันจันทร์เลยครับ
ค่ะหมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะคุณหมอยังมีประเด็นเพิ่มเติมฝากถึงประชาชนที่ติดตามการแถลงยังไงบ้างคะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับหลายท่านหลายคนก็บอกว่ายังอยากจะให้มีการแถลงข่าวกันอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งณตอนนี้ก็พยายามที่จะหาข้อมูลชุดที่จะนำเสนอแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อ นำไปสู่ทิศทางการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคผู้ประกอบการรวมถึงภาคของประชาชนร่วมกันถ้าเรามีส่วนที่จะช่วยทำให้ท่านได้เข้าใจนะครับก็เราจะพยายามนำเสนอในทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับก็ติดตามในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะพยายามหาสาระที่เป็นเรื่องที่เราจะได้เข้าใจและสื่อสารไปร่วมกันก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะครับที่นำเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เราได้มีการแถลงออกไปนี้กระจายไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อได้รับทราบข้อมูลร่วมกันเพื่อเราจะได้ต่อสู้กับโรคนี้ในยามยากลำบากไปด้วยกันนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคนะคะก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะการแถลงข่าวของทางสบคเองก็จะมีในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะเพื่อที่จะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็เสนอมาตรการเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่างที่เมื่อสักครู่ค่ะท่านโฆษกแจ้งไปนะคะว่าหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการควบคุมโรคและอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนวันนี้ค่ะเราก็ได้มีการเชิญทางนายแพทย์ชเวศสันนามวาดนะคะผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคค่ะเข้ามาพูดคุยกันเรื่องของความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆณวันนี้เป็นอย่างไรค่ะเรียนเชิญคุณหมอค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับก็ขออนุญาตได้มาพบปะเพื่อจะเรียนรายงานความก้าวหน้าเรื่องของการบริหารวัคซีนนะครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทุกๆส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็จะได้รายงานเรื่องของการเฝ้าระวังเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับครับผมขอเริ่มด้วยเรื่องของการบริหารวัคซีนไฟเซอร์ที่เราได้รับบริจาคมานะครับ 1.5 ล้านโดสนะครับครับในเรื่องนี้นะครับก็ขอย้ำอีกทีครับว่านโยบายในการบริหารนะครับมีความโปร่งใสนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีโดสจะมีล็อตไหนที่มีการสูญหายสามารถตรวจสอบได้นะครับในล็อตที่บริหารที่ได้รับบริจาคมา 1,503,450 โดสนะครับก็มีการแบ่งอย่างชัดเจนว่าจะเป็นไปในกลุ่มใดบ้างนะครับแล้วก็ย้ำครับไม่มีประเด็นเรื่องว่าจะมีการฉีด VIP นะครับย้ำอีกครั้งนะครับหากพี่น้องประชาชนหรือท่านใดเห็นและมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถรายงานแจ้งเข้ามาได้เพื่อจะได้มีการตรวจสอบนะครับยืนยันนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับใน 1.5 ล้านโดสนะครับถ้าพูดตัวเลขกลมๆเนี่ยจะมีการแบ่งตามที่ท่านได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆไปแล้วนะครับสำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสผู้ป่วยนะครับก็ 700,000 โดสนะครับแล้วก็มีการที่จะจัดสรรลงไปพื้นที่จังหวัดมีการระบาดนะครับ 645,000 โดสนะครับแล้วก็มีส่วนที่ในการศึกษาวิจัยนะครับใน 5,000 โดสนะครับแล้วก็ในส่วนที่ให้สำหรับกลุ่มประชากรที่กระทรวงการต่างประเทศดูแลอีกส่วนหนึ่งนะครับ 150,000 โดสนะครับก็จะรวมกันครบถ้วนนะครับครับในส่วนที่มีการได้กระจายออกไปในช่วงแรกนะครับมีการจัดสรร 700,000 โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์77จังหวัดนะครับก็ส่งเป็น2รอบนะครับโดยที่รอบแรกจัดส่งไปแล้วนะครับ 442,800 โดสนะครับเริ่มจัดส่งไปเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับแล้วก็วันที่5ก็ส่งตามไปด้วยนะครับจะเป็นล็อตเดียวกันนะครับแล้วก็ในรอบที่2นะครับก็จะเริ่มมีการทยอยส่งนะครับมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคมนะครับทั้งนี้นะครับต้องเรียนว่ามีการติดตามข้อมูลอยู่โดยตลอดนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราดูในฐานข้อมูลและก็ปริมาณการฉีดของแต่ละที่ได้ไปก็จะเป็นส่วนสำคัญพื้นที่ก็จะได้ไปเช็คตรวจสอบนะครับท่านใดที่อาจจะเข้าใจว่าเป็นบุคลากรมีความเสี่ยงนะครับแต่ยังไม่ได้มีรายชื่อได้รับจัดสรรนะครับท่านก็สามารถแจ้งต่อผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็มีการส่งเข้ามาได้ครับขอยืนยันครับ
ถ้าตรงตามหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะได้รับฉีดครบถ้วนทุกคนนะครับคาดว่าในการส่งไปล็อตที่2นี้จะถึงพื้นที่นะครับไม่เกินวันที่14สิงหาคมนะครับการทยอยส่งอย่างนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในแง่ที่การจัดเก็บการดูแลความถูกต้องในเรื่องของอุณหภูมินะครับก็จะมีความถูกต้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นกลุ่มที่เป็น608ได้แก่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับ7กลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราก็เรียกย่อๆเป็น608นะครับตรงนี้เนี่ยมีการจัดส่งนะครับวันออกไปแล้วนะครับที่แถลงข่าวในครั้งก่อนนะครับส่งออกไป 320,880 โดสนะครับใน13จังหวัดนะครับซึ่งในส่วนที่เหลือนะครับก็จะจัดส่งในช่วงปลายเดือนการแยกส่งอย่างนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการครับเพราะว่าวัคซีนที่ส่งไปในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยเมื่อฉีดเข็มที่1 3สัปดาห์ถัดไปนะครับจะต้องนัดฉีดเข็มที่2นะครับซึ่งถ้าหากส่งไปล็อตเดียวกันถ้าหากวัคซีนไปจัดเก็บในตู้เย็นนะครับที่มีอุณหภูมิเป็นตู้เย็นปกตินะครับจะสามารถเก็บอยู่ได้เพียงแค่ประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้วัคซีนมีการเสื่อมสภาพได้นะครับการทยอยส่งไปอย่างนี้จะทำให้มีการบริหารการนัดหมายแล้วก็การฉีดอยู่ในระยะเวลาที่วัคซีนยังมีคุณภาพดีครับผมครับในสไลด์ถัดไปครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในคนต่างชาติในประเทศไทยในคนไทยหรือว่านักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับครับก็จะขอรายงานความก้าวหน้าในปริมาณการฉีดในช่วงนี้ก่อนนะครับสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปครับในขณะนี้นะครับได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวเลขมาตั้งแต่ในส่วนของสถานทูตบุคลากรสถานทูตประเทศต่างๆนะครับได้มีการฉีดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีส่วนของไฟเซอร์เข้ามาด้วยนะครับคนต่างชาติที่อยู่ในไทยนะครับได้รับการฉีดไปแล้ว 280,000 กับ75คนนะครับคิดเป็น 5.72% ของจำนวนประชากรต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วนะครับ 74,587 คนนะครับแล้วก็ได้ส่วนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับ 20,903 คนนะครับคิดเป็น 7.5% ของกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนะครับในส่วนของสัญชาตินะครับจะเห็นว่าในส่วนของเมียนมานะครับซึ่งก็เป็นพี่น้องเพื่อนบ้านที่มาทำงานในประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งก็ได้รับการฉีดในพื้นที่การระบาดเพื่อควบคุมการระบาดนะครับก็จำนวนนี้มี 140,000 กว่ารายนะครับถัดลงมาก็คือจีนนะครับซึ่งก็มีวัคซีนบริจาคของจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้ให้บริการฉีดสำหรับคนจีนในส่วนหนึ่งแล้วก็คนไทยด้วยนะครับตรงนี้ก็ 37,000 รายนะครับที่เป็นคนจีนนะครับถัดมาก็เป็นกัมพูชาลาวญี่ปุ่นลดหลั่นลงไปนะครับแล้วก็กรอบด้านขวามือนะครับด้านล่างเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มคนต่างชาติครับก็ในจุดที่มีการฉีดจำนวนที่มากหน่อยเกิน 5,000 คนขึ้นไปมาแล้วนะครับโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลพญาไท2โรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลฉลองโรงพยาบาลวิมุตติสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลเมดปาร์คโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับโรงพยาบาลบางประกอบ8โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตศูนย์วัคซีนและตรวจสุขภาพบางรักนะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์3ครับขอภาพถัดไปครับในส่วนของการฉีดนักเรียนไทยที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับก็ขณะนี้ก็ฉีดไปได้ 2,878 นะครับต้องเรียนครับว่าในกลุ่มนักเรียนที่มีกำหนดต้องไปศึกษาต่อก็จำเป็นต้องมีกรอบเวลาในการเดินทางนะครับเพื่อประโยชน์ในการที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะได้มาเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าเราจะอยู่กับโควิดได้อย่างไรนะครับเรื่องของคนที่จะเดินทางนะครับเรื่องของคนที่อยู่ในประเทศไทยบริหารจัดการวัคซีนอย่างไรให้เข้าถึงครอบคลุมนะครับขอภาพถัดไปครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับสำหรับการลงทะเบียนของกลุ่มนักเรียนไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับก็สามารถทำตามขั้นตอนในภาพนี้นะครับที่เป็นแผนผังขั้นตอนแรกคือ
ยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งเดี๋ยวในภาพถัดไปจะมี QR code ให้นะครับเมื่อกรอกข้อมูลพร้อมมีไฟล์เอกสารที่ต้องแนบครบถ้วนนะครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอยู่ประมาณ 3-5 วันจากนั้นก็จะแจ้งผลกลับไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้รับบริการได้นะครับภาพถัดไปครับครับในภาพนี้จะมี QR code นะครับในกรณีของกรุงเทพมหานครนะครับนักเรียนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครนะครับหรือสะดวกในการรับบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับกลุ่มที่เดินทางในเดือนสิงหาคมกันยายนนะครับก็ให้บริการจุดนี้ก่อนนะครับก็ไปที่ QR code นะครับแล้วก็ยื่นแจ้งรายละเอียดแจ้งวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็แนบเอกสารซึ่งเป็นการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ส่วนภาพถัดไปครับสำหรับนักเรียนที่อยู่จังหวัดอื่นๆ76จังหวัดนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code นี้เข้าไปแล้วก็ทำขั้นตอนแบบเดียวกันกับนักเรียนที่กรุงเทพมหานครนะครับจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าเป็นการใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับซึ่งก็จะได้รับความสะดวกสบายไม่สะดุดนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับการฉีดวัคซีนสะสมถึงเมื่อวานนี้ตอน 18:00 น.นะครับยอดฉีดวัคซีนสะสมทั้งสิ้น22ล้านโดสแล้วนะครับก็เป็นการย้ำให้เห็นว่าฉีดเยอะอย่างนี้นะครับมีความปลอดภัยดีนะครับจำนวนผู้รับวัคซีนเข็ม1นะครับ17ล้านรายนะครับคิดเป็น 23.9% นะครับเข็มที่2 4.8 ล้านรายนะครับเข็มที่3นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นในบุคลากรการแพทย์นะครับก็ 414,066 รายนะครับภาพถัดไปครับถ้าแยกยี่ห้อของวัคซีนนะครับที่ฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มใดก็ตามนะครับซิโนแวคฉีดไปแล้ว 10.7 ล้านโดสนะครับแอสตราเซเนกาฉีดไป 9.6 ล้านโดสซิโนฟาร์มฉีดไป 1.7 ล้านโดสนะครับและไฟเซอร์ฉีดไป 286,000 โดสนะครับครับในภาพนี้รายละเอียดภาพถัดไปนี้นะครับจะมีรายละเอียดในเรื่องของการฉีดวัคซีนยี่ห้อต่างๆแต่ขอเรียนนะครับว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่คนละวันกับสไลด์เมื่อสักครู่นะครับเพื่อจะแยกแยะให้เห็นว่าในจุดเวลาที่เราได้รับรายงานเรื่องของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก็คือเมื่อวันที่8สิงหาคมตอนนั้นรายงานการฉีดวัคซีนอยู่ที่20ล้านโดสนะครับซึ่งเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรงนะครับในการรายงานนะครับในส่วนของซิโนแวคฉีดไป10ล้านโดสนะครับรายงานกรณีร้ายแรงมา 2,258 เหตุการณ์คิดเป็น22เหตุการณ์ต่อแสนโดสนะครับแพ้รุนแรงเพียง22เหตุการณ์นะครับ 0.2 ต่อแสนโดสนะครับส่วน AstraZeneca ฉีดไป9ล้าน 60,000 กว่าโดสนะครับรายงานเหตุการณ์รุนแรง 2,606 เหตุการณ์นะครับแพ้รุนแรง2รายคิดเป็น 0.02 ต่อแสนนะครับในขณะที่มีการกระตุ้นให้เกิดเลือดต่ำและก็เกิดลิ่มเลือดมี2รายซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เฝ้าระวังที่ในระดับโลกให้ความสนใจว่ามีความเกี่ยวข้องว่าอาจจะเกิดจาก AstraZeneca เนี่ยนะครับก็พบเพียง2รายซึ่งได้รับการดูแลให้ปลอดภัยนะครับเป็นอย่างดีนะครับหายได้เป็นปกติครับส่วน Sinopharm ครับการรายงานเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยมีแค่90กรณีนะครับคิดเป็น 6.10 ต่อแสนโดสนะครับแล้วก็ไฟเซอร์เพิ่งเริ่มฉีดนะครับในเรื่องของการรายงานก็จะยังไม่มีเข้ามานะครับขอภาพถัดไปครับต้องขออภัยที่รายละเอียดตรงนี้อาจจะเล็กไปสักหน่อยขอพูดแค่ประเด็นเดียวครับก็คือเรื่องของการเสียชีวิตนะครับการเสียชีวิตภายหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับซึ่งการรวบรวมนะครับมีรายงานเข้ามา334รายนะครับแล้วก็มีการสรุปเรียบร้อยไปแล้ว278รายนะครับซึ่งทุกกรณีนะครับไม่ได้เป็นสาเหตุที่เกิดจาก
วัคซีนแต่อย่างใดนะครับก็ยืนยันความมั่นใจนะครับในส่วนของจำนวนที่เหลืออยู่ในกระบวนการที่จะมีการสืบค้นข้อมูลเอาผลชันสูตรมาดูโดยละเอียดต่อไปครับครับในช่วงนี้ครับก็จะเห็นว่ามีกรณีที่เป็นข่าวนะครับบุคลากรการแพทย์นะครับหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับเข็มที่3นะครับเป็นบุคลากรที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเพศชายอายุ44ปีนะครับหลังจากฉีดเมื่อวันที่10นะครับก็พบว่าเสียชีวิตนะครับโดยเพื่อนร่วมงานได้พบว่าเสียชีวิตในวันที่11นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานนะครับของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นนะครับท่านเป็นคนที่เสียสละทุ่มเทในการทำงานนะครับก็อาจจะด้วยความเสี่ยงด้านสุขภาพนะครับก็ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเกิดขึ้นมานะครับทั้งนี้นะครับในรายละเอียดการชันสูตรและรวบรวมข้อมูลนะครับก็จะนำเข้าคณะกรรมการคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อไปแล้วก็จะได้นำมารายงานต่อทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ขอจบรายงานครับ